สวัสดีค่ะวันนี้คุณตรงก็จะมาอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับการทำวีซ่าระยะยาวมาประเทศฝรั่งเศสค่ะก็เผอิญก็คือว่าเราได้รับการ์ดเดเซชูครั้งที่2นะคะเนี่ยค่ะครั้งที่2เนี่ยเขาจะให้2ปีนะคะเราทำครั้งที่แล้วมาเราทำครั้งแรกมาแล้วครั้งแรกเขาจะให้1ปีครั้งที่2เขาให้2ปีและครั้งเดี๋ยวเราก็จะทำถ้าเกิดครบ2ปีเราก็จะทำครั้งที่3เรามีสิทธิ์ขอ10ปีค่ะแต่ท่านี้ว่าเราก็จะมาพูดถึงเรื่องการทำวีซ่าระยะยาวมาก่อนที่จะได้มาขอทำการเกษตรค่ะคือเรื่องที่เราจะมาอัปเดตในวันนี้นะคะก็สืบเนื่องมาจากว่าการทำวีซ่าระยะยาวมาประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนในการสมัครขอวีซ่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2561คือเราเนี่ย เคยทำคลิปก่อนหน้านี้ก็คือคลิปที่เราเล่าประสบการณ์ในการมาทำวีซ่ามาประเทศฝรั่งเศสเนี่ย เราทำวีซ่าก่อนเดือนพฤศจิกายนปี2561วันนี้เราก็เลยจะมาอัปเดตว่าเราจะมาเล่าอัปเดตประสบการณ์ให้ฟังนะคะว่าหลังจากปีหลังจากเดือนพฤศจิกายนปี2561เขาเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะค่ะและกฎที่เขาเปลี่ยนแปลงใหม่ในการขอสมัครทำวีซ่านะคะซึ่งแต่ก่อนเนี่ย เราจะต้องไปเข้าที่เข้าสู่ระบบของเว็บไซต์ JLS Contact นะคะแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายนปี2561เขาก็เปลี่ยนมาว่าถ้าคุณจะสมัครขอวีซ่าทุกชนิดที่จะไปประเทศฝรั่งเศสคุณต้องมาที่เว็บไซต์นี้แล้วค่ะเนี่ยค่ะนี่ครับฟานวีซ่ากรุ๊ปโกลเมนFA เนี่ยนะคะ FR ค่ะเนี่ยค่ะเว็บไซต์นี้แล้วนะคะคุณต้องมาเข้ามาดำเนินการตรงนี้นะคะแล้วเขาก็เนี่ยเขาก็จะให้คุณกรอกให้คุณเขาจะอธิบายให้คุณฟังตามขั้นตอนเลยคุณก็ไปอ่านไปศึกษาดูนะคะว่าจะต้องยื่นเอกสารสมัครของท่านติดตามใบสมัครเริ่มต้นสมัครวีซ่ายื่นเอกสารสมัครวีซ่าของท่านติดตามสถานะการสมัครของท่านคุณจะต้องมาเข้ามาดูที่เว็บไซต์นี้นะคะไม่ใช่เว็บไซต์ TLS Contact แล้วนี่คือการอัปเดตของเขาแล้วเราก็จะไปดูกันว่าคุณจะต้องทำยังไงต่อเนี่ยค่ะเวลาคุณเข้าเว็บไซต์มาเนาะคุณก็เข้ามาเนี่ยตั้งรหัสผ่านเข้าโดยเข้าสู่ระบบโดยอีเมลของคุณนะคะคุณก็เนี่ยค่ะคุณก็กรอกไปตามที่เขาบอกพอคุณเข้ามาเริ่มต้นสมัครได้แล้วนี่คุณก็กรอกของคุณไปชื่อสถานที่ประเภทวีซ่าอะไรก็แล้วแต่คุณต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวของคุณไปคุณกรอกแล้วคุณดำเนินตามขั้นตอนที่เขาบอกเนี่ยเขาก็จะบอกคุณให้คุณเติมคุณก็เติมให้เรียบร้อยไปนะคะเติมให้ครบเติมครบแล้วเนี่ยมาถึงขั้นตอนที่ว่าพอคุณเติมครบแล้วคุณต้องกดยืนยันเนาะกดยืนยันกดยืนยันการสมัครพอคุณกดยืนยันการสมัครแล้วเนี่ยนะเนี่ยค่ะการยืนยันการกรอกข้อมูลก็คือคุณสมัครนั่นแหละค่ะพอคุณยืนยันปุ๊บเขาจะบอกเอกสารคุณเลยเอกสารที่เขาจะแจ้งคุณมาที่จะแจ้งคุณให้เตรียมไปเนี่ยก็คือคุณเลือกไปวีซ่าประเภทไหนเขาก็จะระบุมาเลยว่าเอกสารที่คุณจะต้องเตรียมไปมีอะไรบ้างนะคะแล้วแต่ประเภทวีซ่าอย่างเรามาด้วยวีซ่าของเยี่ยมผู้ปกครองอายุไม่เกิน18นะคะอยู่ระยะยาวเกิน90วันเอกสารมันก็จะออกมาเป็นแบบของเรานะคะประเภทการขอวีซ่าประเภทชนิดวีซ่าเท่านั้นเองค่ะมันก็แล้วแต่คุณว่าคุณยื่นประเภทไหนเขาก็จะออกเอกสารตามนั้นแหละค่ะพอคุณกรอกเสร็จคุณก็พิมพ์เอกสารที่เขาต้องการให้คุณนำมาเตรียมไปเนี่ยแล้วเสร็จแล้วคุณก็ทำนัดคุณก็นัดไปว่าคุณจะไปยื่นพอคุณคิดว่ากี่วันคุณจะทำเอกสารครบคุณจะหาเอกสารครบ
นั่นแหละค่ะคุณก็เตรียมนัดวันล่วงหน้าไปเลยที่เนี่ยทำนัดหมายว่าจะไปยื่นเอกสารวันไหนที่ JLS Contact นะคะนั่นแหละค่ะคือคุณนัดหมายเวลายื่นเอกสารนะต้องไปที่ JLS Contact นะคะแต่กรอกข้อมูลที่เว็บไซต์ France Visa นะคะเนี่ยค่ะแล้วคุณก็พิมพ์แบบฟอร์มออกมาเลยที่คุณกรอกขอวีซ่าไปนะคะแล้วก็รายการเอกสารที่ต้องเตรียมนะคะเนี่ยค่ะก็จบคุณก็ยืนยันไปค่ะพอหลังจากที่เรากรอกข้อมูลขอวีซ่าเสร็จแล้วเราก็พิมพ์เอกสารนั้นไว้1ชุดเพื่อที่ว่ามันก็จะออกมาด้วยว่าเราจะต้องเตรียมเอกสารอะไรนะคะเราก็ได้ไปเตรียมเอกสารตามที่ในเว็บไซต์เขาแจ้งมานะคะพอเราพิมพ์เสร็จเราคนที่เราก็มาทำนัดว่าเราจะไปยื่นวีซ่าที่ JLPS เมื่อไหร่ค่ะเราก็เข้าไปแล้วก็ในเว็บไซต์นั่นแหละเราทำนัดในเว็บไซต์นั้นเลยนะคะแล้วก็นัดว่าวันที่เท่าไหร่เราจะไปยื่นวีซ่าแล้วเราก็กดโอเคยืนยันไปแล้วหลังจากนั้นมาก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องไปเตรียมเอกสารนะคะการเตรียมเอกสารของเราก็คือเราก็ต้องแต่มันจะมี2ประเภทก็คือเอกสารจากแฟนเราแล้วก็เอกสารของตัวเราถ้าเอกสารของแฟนเราก็จะต้องมีหนังสือเชิญเราไปนะคะแล้วก็มีสำเนาทะเบียนบ้านรับรองเราว่าเราจะต้องไปอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่แล้วก็สเตทเมนต์เงินเดือนเสียภาษีอันนี้ทางของแฟนนะคะท่านี้ว่าทางของแฟนเนี่ยจะดีอย่างหนึ่งมันจะเป็นภาษาฝรั่งเศสทั้งหมดอยู่แล้วนะคะเราก็ไม่ต้องไปแปลอันนี้ในส่วนเอกสารของในส่วนของเราที่เราจะต้องเตรียมเนี่ยมันก็จะมีใบเกิดพาสปอร์ตสเตตัวบัตรประชาชนใบเกิดลูกเพราะเราจะมาเราใช้วีซ่าที่จะตามเป็นผู้ปกครองของเด็กเราก็ต้องใช้ข้อมูลของเด็กด้วยพาสปอร์ตของเด็กของลูกเราพวกนี้ค่ะแต่ท่านี้ว่าตรงนี้มันดีอย่างหนึ่งคือเอกสารของเราเป็นภาษาอังกฤษได้นะคะไม่ต้องเป็นนอกแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสขอแนะนำแค่ตัวเดียวก็คือใบเกิดของเราถ้าใบเกิดของเราเนี่ยมันจะมีความจำเป็นมากที่เราจำเป็นต้องใช้ที่ประเทศฝรั่งเศสด้วยเพราะฉะนั้นใบเกิดเราแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสมาเลยนะคะแล้วก็ยื่นใบเกิดเราทำเป็นภาษาฝรั่งเศสนั่นแหละค่ะเพื่อความเพราะเราจะได้ใช้ได้หลายเอกสารส่วนอื่นเช่นสเตทเมนต์ก็ไปขอแบงค์ขอมาเป็นภาษาอังกฤษเลยก็จะสะดวกดีกว่านะคะแต่ถ้าเกิดเราเอาใช้บุ๊กที่หน้าบุ๊กสมุดบัญชีเงินฝากของเราเนี่ยมันจะเป็นปัญหานิดนึงเพราะว่ามันเป็นชื่อเป็นภาษาไทยอย่างชื่ออัญชลีก็ภาษาไทยเราก็ต้องไปแปลเป็นภาษาอังกฤษอยู่ดีเพราะฉะนั้นค่าแปลมันแพงกว่าค่าไปขอสเตทเมนต์ไปขอสเตทเมนต์ค่ะพอถึงวันนัดเราเตรียมเอกสารให้ครบแล้วเราก็ไปเดินทางไปพร้อมกับเอกสารที่เราเตรียมพร้อมกับเงิน60ยูโรเงินไทยนี่แหละค่ะแต่ให้ไปแลกมาให้ได้เท่ากับ60ยูโรนะคะรูปถ่ายอะไรเราครบแล้วเราก็เดินทางไปที่ไปยื่นเอกสารเพื่อขอทำวีซ่าที่JLS Contactที่ตึกสาทรในกรุงเทพนั่นแหละค่ะนะคะและพอเรายื่นไปเขาก็จะออกใบรับเอกสารไปยื่นวีซ่าที่สถานทูตให้เราเราก็เก็บใบรับนั้นไว้พร้อมกับใบเสร็จที่เราจ่ายชำระค่าธรรมเนียมทำวีซ่านะคะพอถึงเราก็ไปเช็คในเว็บไซต์ France Visa นี่แหละว่าเขายื่นให้เราแล้วเนี่ยเขาเสร็จหรือยังอะไรเงี้ยแต่โดยปกติแล้วประมาณอาทิตย์หรือ2อาทิตย์เนี่ยเขาก็จะบอกมาว่าเอกสารวีซ่าเราเสร็จแล้วคือในเว็บไซต์นั่นแหละค่ะเขาจะแจ้งมาว่าวีซ่าเราเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ไปรับพอถ้าเราได้รับเราเห็นมีแจ้งอย่างนั้นปุ๊บเราก็เดินทางไปรับที่เรายื่นนะคะที่ JLS Contact นั่นแหละค่ะพร้อมกับใบที่เขาให้เราไว้ตอนที่เขารับเอกสารเราไว้นะคะต้องไปพร้อมกันค่ะพอเราได้รับวีซ่ามาเราได้รับพาสปอร์ตคืนมาจาก JLPS
เนาะวีซ่าก็จะหน้าตาแบบนี้ค่ะนี่วีซ่าระยะยาวค่ะพอเราได้วีซ่าเราก็เดินทางมาประเทศฝรั่งเศสนี่แหละค่ะพอจะมาถึงขั้นตอนที่ว่าพอเรามาถึงฝรั่งเศสปุ๊บเราก็จะต้องไปยื่นทำการ์ดเดอเซชูการ์ดเดอเซชูก็คือบัตรประจำตัวประชาชนคนต่างชาติที่จะมาพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสในระยะยาวคือนานอยู่นานนั่นเองนะคะในเราจะสังเกตดูนะคะว่าวีซ่าระยะยาวทุกประเภทเกือบทุกประเภทเลยค่ะเขาจะเขียนตรงนี้ไว้จะมีข้อความตรงนี้ว่าคุณจะต้องไปทำอะไรแต่ของเราเนี่ยเขาบอกว่าคุณจะต้องไปทำการ์ดเดอเซชูแต่โดยปกติน่าจะเหมือนกันนะคะการ์ดวีซ่าระยะยาวไปทำการ์ดเดอเซชูภายใน2เดือนค่ะถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ได้ทำการ์ดเดอเซชูภายใน2เดือนเราจะต้องเดินทางกลับเราก็จะอยู่ได้แค่ครั้งละ3เดือนนะคะพอครบ3เดือนปุ๊บเราต้องเดินทางกลับประเทศของเราละค่ะเราอยู่ประเทศฝรั่งเศสได้ในระยะสั้นเท่านั้นนะคะต้องเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่าวีซ่าระยะยาวที่เราทำมานั้นเขาทำมาเพื่อให้เราไปทำการ์ดหรือเซชูได้เพื่อจะมาอยู่พำนักที่นี่ได้ระยะยาวการที่จะอยู่ในประเทศฝรั่งเศสได้ในระยะนานก็คือเราจะต้องมีการ์ดหรือเซชูเราไปไหนก็แล้วแต่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราจะทำบัตรประกันสังคมเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องยื่นการ์ดหรือเซชูนะคะแสดงตัวตนของเราค่ะเราไม่ได้ยื่นวีซ่านะคะเรายื่นการ์ดหรือเซชูต้องเข้าใจตรงกันค่ะแล้วการทำการ์ดเดอะเซชูเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเราจะเริ่มต้นยังไงเป็นไปตามขั้นตอนการทำการ์ดเดอะเซชูเนี่ยพอเรามาถึงที่ฝรั่งเศสแล้วก็ไม่น่าจะใช่เรื่องยากสำหรับเราเนาะเพราะว่าเราก็ให้แฟนเราหรือเพื่อนเราที่เป็นคนฝรั่งเศสที่เชิญเรามาให้เขาดำเนินการให้เราเพราะว่าเราเนี่ยจะไม่รู้ภาษาฝรั่งเศสเราจะอ่านไม่เข้าใจว่าเขาให้ทำอะไรยังไงเพราะฉะนั้นก็อาศัยเพื่อนเราหรือแฟนเราเป็นคนดำเนินการให้นะคะก็จะพูดคร่าวๆว่า เขาทำยังไงเนาะค่ะเราจะต้องเข้าไปเว็บไซต์ servicepublic.fr นี่นะคะก็จะเป็นเว็บไซต์ของเพอร์เฟกชูเขาเพอร์เฟกชูก็คือสถานที่ที่เขารับทำวีซ่านั่นเองนะคะเนี่ยค่ะก็เราก็เข้าไปทำนัดที่เว็บไซต์นี้พอเรานัดเสร็จแล้วเราก็ถึงเวลาเราก็จะไปที่เพอร์เฟกชูเมืองที่ เราอยู่นะคะเนี่ยค่ะชนิดของการ์ดที่เรายื่นขอว่าเราจะขอการ์ดจะเซชูชนิดไหนแล้วเราก็นัดไปนะคะพอเราทำนัดในเว็บไซต์นั้นนะคะเราพอเสร็จแล้วเราก็จะต้องพิมพ์เอกสารไว้ชุดหนึ่งเอกสารเนี่ยเราที่เราพิมพ์ออกมาพิมพ์ข้อมูลเนี่ยคือเอกสารที่เราต้องเตรียมเพื่อที่จะไปยื่นเขาไปยื่นขอการ์ดเดอเซชูในวันที่เรานัดเขาพอถึงวันที่เรานัดเขาเราก็ไปพร้อมกับเอกสารที่เราเตรียมไว้ทั้งหมดนะคะเอกสารของแฟนของเราของลูกเราครบแล้วแล้วก็พอถึงวันนัดเราก็เดินทางไปพอเดินทางไปเขาก็จะตรวจเอกสารเราพอตรวจเสร็จโอเคสมบูรณ์เขาก็จะออกใบรับหรือบัตรชั่วคราวให้เรานะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะเราสามารถใบนี้เราสามารถที่จะใช้ทำงานได้นะคะเป็นบัตรประจำตัวเราเลยนั้นนะคะเป็นบัตรประจำตัวแต่เป็นชั่วคราวนะคะพอประมาณ2เดือนถึง3เดือนเนี่ยตัวจริงก็จะออกเขาก็จะแจ้งเราเป็นเมสเซจให้เราไปรับนะคะพอเราไปรับเนี่ยเขาก็จะบอกให้เราไปจ่ายค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมการ์ดเดอเซชูนี่ดีอย่างนึงถ้าการ์ดยังไม่ออกเราก็ไม่ต้องจ่ายแต่ถ้าทำวีซ่าเนี่ยต้องจ่ายในเวลาขอเลยซึ่งจะได้วีซ่าหรือไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่นี่นะพอได้การ์ดปุ๊บเขาแจ้งไว้การ์ดเสร็จแล้วเราถึงค่อยไปจ่ายค่าธรรมเนียมแล้วเราก็รับการ์ดมาการ์ดก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ
หน้าตาแบบนี้อันนี้เขาเป็นของปีแรกคือเราคืนการ์ดเข้าไปแล้วเราก็เลยเนี่ยเราถ่ายได้แต่มีแต่ตัวถ่ายไปให้ดูค่ะพอเราได้การ์ดจากเซชูปีแรกมาเนาะทีนี้ว่าเราก็จะได้เข้าสู่ระบบการแนะนำข้อมูลจากออฟฟี่คือเขาจะส่งจดหมายมาหาเราเลยว่าทางออฟฟี่อ่ะให้เราไปพบแล้วก็ไปนะคะพอเราไปพบออฟฟี่นี่นะคะเขาจะมีจดหมายมาแล้วก็จะมีเอกสารนี้มาให้เราเขาก็จะบอกให้เราไปเขาจะแจ้งเราว่าเราต้องผ่านขั้นตอน4ขั้นตอนนี้นะคะขั้นตอนแรกก็คือคุณจะต้องไปทำสัญญาเนี่ยคอนแทคนี่นะกับ CIR เนี่ยนะคะก็คือนี่นะคะขั้นตอนนี้ก็คือนี่ค่ะเราไปรายงานตัวที่ออฟฟี่เราก็จะได้ใบนี้มาว่าเราทำตามกฎแล้วนะเราไปเจอเขาแล้วนะค่ะแล้วอันนี้ขั้นตอนที่2ก็คือนี่นะคะเขาก็จะเทสภาษาเรานัดวันเราไปเทสภาษาและเขาก็ใช้เราไปเรียนคือเทสเนี่ยถ้าเกิดอย่างเราได้50ชั่วโมงแต่บางคนที่ไม่รู้เลยเขาจะให้เรียน200ชั่วโมงนะคะและเขาจะส่งเราไปที่โรงเรียนที่เราที่เขาจัดให้ในเมืองที่เราอยู่นะคะพอเราไปนี่เราไปเทสเราก็จนเรียนจนจบจนเราต้องได้ใบประกาศมาว่าเราเรียนจบที่อย่างที่เขาเทสเราแล้วก็คือเนี่ยเราก็ได้มาเราเรียน50ชั่วโมงเนาะเราก็ต้องได้ใบประกาศนี้มาจากทางโรงเรียนเขาด้วยนะเป็นเซอร์ติฟิเคทเนี่ยเห็นไหมว่าเราไปเรียนมาเรียบร้อยแล้วใบนี้เราก็เก็บไว้1ใบแล้วได้1อย่างแล้วตอนนี้ว่าไอ้2ใบนี้ก็คือ2ใบนี้คือเราต้องไปอบรมมา2วันที่ในเมืองเนาะที่เขากำหนดเขาจะบอกสถานที่มามีจดหมายมาเรียบร้อยเลยเราไปอบรม2วันแต่ละวันเนี่ยเราก็ต้องไปได้ใบประกาศมาว่าเราไปเข้าอบรมเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือวันแรกเขาจะพูดถึงเรื่องฝรั่งเศสวัฒนธรรมอะไรภาษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอวันที่สองเขาจะพูดเรื่องเกี่ยวกับการจ้างงานสวัสดิการอะไรพวกนี้ค่ะการทำงานหรืออะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็คือต้องได้ใบประกาศมานะคะพอได้ทุกอย่าง4อย่างนี้เรียบร้อยแล้วทำตามขั้นตอนของเขา4อย่างแล้วคุณได้ใบประกาศคือได้เอกสารมาหมด4ชนิดแล้วเนี่ยคุณจะต้องเอาเก็บไว้ในแฟ้มนี้ออฟฟี่นี่นะคะแล้วทุกครั้งที่คุณจะทำขอทำการ์ดเกษตรชูครั้งต่อไปคุณจะต้องเอาถ่ายเอกสาร4ชนิดนี้แนบไปกับการขอทำการ์ดเกษตรชูครั้งต่อๆไปนะคะพอแล้วเราก็ได้ไปยื่นแล้วการ์ดเกษตรชูครั้งที่2เราก็เข้าระบบเดิมก็คือเข้าเว็บไปนัดวันยื่นแล้วเราก็เอาพอถึงวันยื่นเราก็เอาเอกสารที่เราเตรียมไว้ทั้งหมดพร้อมทั้งเอกสารในนี้ด้วยถ่ายสำเนาไปกับเอกสารนั้นแล้วเราก็ไปยื่นที่ Perfect Jew ที่เรนหรือที่เมืองที่เราอยู่นะคะแล้วเราก็จะได้ตัวบัตรชั่วคราวมาก่อนตอนเรายื่นนะเนาะวันที่เรายื่นแล้วเขาก็จะไปส่งประข้อมูลไปให้ทางส่วนกลางที่ไหนส่วนกลางของเขาอะอนุมัติมาพออนุมัติแล้วเขาจะแจ้งเรามาอย่างนี้แหละค่ะแล้วเราก็ไปรับตัวจริงพร้อมกับจ่ายค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมการทำการ์ดเดอะเซชูครั้งที่2คือ209ยูโรนะคะก็ไปจ่ายแล้วเราก็ได้นี่การ์ดที่เราไปขอมาครั้งที่2เนาะเราก็ได้มา2ปีค่ะอันนี้ก็คือจบเราก็อยู่ที่นี่ได้2ปีพอครบ2ปีเราก็มีสิทธิ์ที่จะไปขอเราก็ต้องไปขอใหม่ขอที่จะอยู่ที่นี่ต่อแต่ทีนี้เรามีสิทธิ์ขอ10ปีพอจะขอ10ปีได้ทีเนี้ยเราเรียนครั้งแรกเราเรียนระดับแค่ A ถ้าเราจะขอ10ปี
คราวนี้เราต้องไปเรียนระดับปีมานะคะแล้วเราก็เอาใบประกาศระดับปีเนี่ยไปแนบแล้วก็ไปยื่นเอกสารขอ10ปีซึ่ง10ปีเนี่ยเรายังไม่ได้ทำนะคะเรายังไม่ได้ขอครั้งที่3ค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงให้มีโอกาสขอแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังใหม่นะคะวันนี้เราก็คือเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าการทำวีซ่าระยะยาวมาเพื่อมาทำการ์ดเดอเซชูเพื่ออยู่ในประเทศฝรั่งเศสได้ยาวๆก็คิดว่าน่าจะเป็นความรู้กับคนที่สนใจคนที่อยากจะเดินทางมาอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสได้รับข้อมูลพอสมควรเพราะว่าไม่ค่อยมีใครเขาเอามาพูดเราก็จะไม่มีแนวทางเนาะค่ะก็คลิปนี้เราก็ฝากไว้ให้ชมกันเผื่อจะเป็นประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดติดตามเราเราก็จะพยายามทำคลิปที่ให้ความรู้และเผื่อจะเป็นประโยชน์กับคนที่เขา อยากทราบข้อมูลนะคะค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ